ให้ได้อย่างต้องการกดดันกดดันคิดแล้วว่ามวลชนคุณอยู่คนเดียวนี่ไงถ้าเกิดยิ่งมันมีหลายมวลชนเข้ามากันไม่อย่าไปเอาถึงขนาดที่ผ่านมาไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะไปปฏิวัติมันทำไมไอ้19 กันยา 49ก็เลยทำให้เกิดปัญหาใหญ่โตมโหฬารทำไมเป็นวัดเรื่องมันจะจบอยู่แล้ววันนั้นอ่ะเรื่องวันนั้นมันจบได้เพราะมันตื่นตัวมันเองแล้วประชาธิปไตยอย่าลืมนะมันมีประธานแก้ทางออกของมันตื่นตัวมันเองไม่ต้องไปลากปืนมันหรอกเป็นการฉวยโอกาสมากกว่า40มันทำให้อำนาจรัฐถากของข้าราชการประจำของอำมาตย์นี่มันหายไปหมดก็ตกใจมันก็เลยต้องการอำนาจคืนมาแล้วเห็นไหมข้าศูนย์อำนาจคืนมาหมดเลยเห็นปะประชาชนลดตามไปเรื่อยๆเห็นไหมอำนาจประชาชนหายไปแล้วเขาดึงออกไปแล้วอาจารย์ตัดเขียนเลือกตั้งสวเขียนด้วยมือเองแล้วประโยคนั้นน่ะส่งให้ไอ้เจ้าประชุมทองมีตอนทองยกร่างอยู่ชุดคุณอนันต์น่ะเฮ้ยมันทะเลาะทำไมว่าที่มาของผู้ที่สวเนี่ยจะมาจากทางไหนทะเลาะกันอยู่นั่นแหละผมก็อาจารย์รำคาญเขาก็เลยเขียนว่าเอ้ยไอ้ชุมเอามันมาจากเลือกตั้งโดยตรงเลยหมดเรื่องกันไปขึ้นอำนาจให้ประชาชนเลยไม่ว่าวิธีไหนมันก็ทุจริตทั้งนั้นเอาคืนไม่เป็นทุจริตที่ประชาชนก็ร่างกันหมดเรื่องกันไปถ้าว่าทุจริตที่ประชาชนในเจ้าของอำนาจเขาเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมไอชุมบอกเฮ้ยเอาที่ให้เขียนเพื่ออะไรวะจากนั้นเขียนแป๊บเดียวผ้าบรรทัดส่งให้ชุมไปเลยไปโหวตกันให้ชุมแต่ผมต้องไปวิพากษ์ประมาณด้วยนะถ้ามีบารมีนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไม่พอในสมาธิการยกร่างนะไปวิพวกภูธรไปวิพวกภูธรพวกสสรมาจากภูธรทั้งหมดเลยวิปั๊บชนะตอนนั้นข้อนี้ชนะเยอะเลยนะเยอะสิก็พวกที่มาจากเรื่องตั้งอย่าลืมที่สสรมาจากต่างจังหวัดถึงมันเรื่องตั้งไปแล้วก็อยากเรื่องตั้งอยากมาเป็นสสรจังหวะมันเหมาะเรื่องประเทศชาติได้ประโยชน์จากจังหวะมันเหมาะพอดี อะไรมันจะเป็นสิ่งสนที่มันต้องอยากพร้อมกันนี่ก็เกิดขึ้นมาได้ก็เลยทันทีชนะบอกว่าทำนั่งอีกแต่อีกอันหนึ่งที่คุณอนันต์เขาไม่กล้าไปทำไปประชาพิจารณ์มาเกือบทั้งหมดให้เลือกตั้งนายกโดยตรงทุกอัน80-90%ให้เลือกตั้งนายกโดยตรงต่อไปแม้จะถึงเวลาแล้วที่ต้องทำส่วนวิธีการยังไงยังไม่คุยหรอกนี่เรื่องนี้ทำยังไม่ทันเรื่องนี้ทันนะเรื่องเนี่ยตั้งนายกเลยตรงนะให้บอกให้เดี๋ยวเปิดคิวตอนนี้พูดไปผมพูดจะเพียงว่าคุณนันไม่กล้าเอาก็จบอยู่แค่นั้นถ้าเกิดมองแบบว่าไม่มีความเห็นไม่ต่ออีกนานจะเกิดได้ไม่ต่อไม่มีความเห็นไม่ต้องล้มตับไม่มีความเห็นเพราะว่าถึงเวลานั้นวันนั้นมันมีข้อเสนอจากองค์กรกลางเรื่องตั้งนายกตรงเหมือนกันองค์กรกลางไหนของพี่เต้ใช้ยุทธ์อาจารย์เลยนะใช้ยุทธ์อาจารย์ยังไม่หยุดเพราะอาจารย์เลือกตั้งจำไว้อย่างว่าใครเป็นคนทำให้กทมเลือกตั้งผู้ว่าไปดูประวัติศาสตร์ใครอาจารย์สู้มาตั้งแต่สมัยป๋าเปรมเป็นหนึ่งเป็นสองจนกระทั่งอาคุณสมบัติตอนเวทเนี่ยเป็นประธานนึกว่าจะให้ออกพรบมาเร็วคุณสมบัติก็เก่งเรื่องพูดเช่นเดียวกันเขายุบสภาก่อนเรื่องตาผู้ว่าก็เลยไม่ออกอีกแม่โมโหจังเพราะอาจารย์ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีแต่ครม.อาจารย์พูดกับป๋าเปรมป๋าคนกรุงเทพเนี่ยผมถามป๋าหน่อยเถอะเป็นคนมีการศึกษาไหมมีเมื่อเป็นคนมีการศึกษาแล้วเนี่ยเขาพอถึงเวลาหรือยังที่ควรจะปกครองตนเองนะแล้วไปตั้งตะบูงนครบาลมาปกครองคนเทศมาถูกไหมไม่ถูกป๋าดังนั้นผมขอถอนพรบ.ออกจากสภาตอนนั้นหมอกขึ้นนี่เสนอมาเลยหมอกขึ้นนี่เสนอผมก็เลยสุดท้ายผมเป็นเลขาอาจารย์เป็นเลขาเข้าอยู่วาระที่สองคุณต้องหยุดจิตวิราเป็นประธานอาจารย์เป็นเลขาอาจารย์ก็ดึงเรื่องเนี่ยไม่ให้มันผ่านตะบูงนครบาลไม่ผ่านคุณสมภพเป็นคนร่างขึ้นมาแล้วก็กิจสังคมเอารูปไปหมอก็เขาหาว่าอาจารย์เนี่ยจะไปทำลายสถาบันบอกไม่ใช่คนละเรื่องกันที่การปกครองท้องถิ่นเรื่องตั้งผู้บริหารโดยตรงนั่นเป็นคนละเรื่องกันไอ้เรื่อง
ประมุขของรัฐคุณเรื่องกันใช่ไหมป๋าก็ยอมอาจารย์ก็จบพรบข้าสภาใหม่เลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงรับวาระไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คุณสมบัติคุณทอนเวทเป็นประธานนะอาจารย์เกษมเป็นรองอาจารย์ก็เป็นรองเสร็จแล้วสุดท้ายสมัครเขาพูดเก่งเรื่องเดียวตัวนั้นยุบสภาคุณอาทิตย์จะมังเอกตอนนั้นวันใครอาจารย์กับจารุปกรณ์แล้วก็ไอ้ทวินไพศาลสามคนกันอาจารย์รับผิดชอบการสภาผู้แทนไอ้ทวินกับจารุปไปรับผิดชอบทางวุฒิทุกคนประสานงานไปรอบแรกไปสำเร็จยุบสภาอาจารย์ไปเป็นฝ่ายค้านนะเอาอีกแต่ก็เสนอกันอีกสามคนดันกันอีกดันกันจนสุดท้ายผ่านเรียบร้อยปี27เลยเลือกหนูตะเภาคนแรกจำลองสีเมืองหนูตะเภาคนแรกที่จำลองสีเมืองเพราะนี่จำลองสีเมืองทำดีขึ้นมาทุกคนก็เลยยอมรับว่าผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยรับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่าที่จะรับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งทางอ้อมนั้นใดก็เหมือนในสภาชุดนี้ถ้าเลือกตั้งโดยตรงฝ่ายหนึ่งบริหารฝ่ายหนึ่งถามว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชาชนจะสูงไหมสูงเพราะเวลานี้รัฐบาลรับผิดชอบต่อใครรับผิดชอบต่อสภาแล้วเขียนเลยนะไม่ใช่รับผิดชอบต่อประชาชนนะแล้วมันไม่ได้เขียนเพราะว่ารัฐบาลที่รับผิดชอบต่อประชาชนนะไม่มีสักคำหนึ่งนี่เนี่ยสิ่งที่อยากจะแก้ด้วยรับผิดชอบต่อสภาถามว่าสภามาจากไหนเขาก็ถือว่าสภามาจากประชาชนมันมาทางอ้อมอย่างนี้ไม่ดีรัฐบาลถามว่าวันหนึ่งนั่งสบายไหมขาสั่นบิดใครนิ้วขาก็มีเมื่อไหร่ฝ่ายค้านจะเลื่อนเมื่อไหร่แล้วก็ไอ้ฝ่ายรัฐบาลกันเองที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีบ้างไม่ได้ตำแหน่งบ้างจะคอยเลื่อนขาไม่มีกันเองตัวเองเท่าไหร่ไอ้ระบบนี้มันไม่ดีต้องแก้แล้วอาจารย์สอนที่คณะรัฐศาสตร์เป็นพูดมาร้อยปีแล้วเรื่องนี้ต้องแก้จุดอ่อนให้ระบบการบริหารซิสเต็มเป็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้อำนาจไปอยู่ที่สภาหมดแต่คนที่มีอำนาจที่จะคุมสภาได้ก็คือตัวหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคพวกอะไรพวกนี้จะคุมสภาได้ทั้งระบบมันเป็นอย่างนั้นซึ่งมันเป็นระบบที่ทำให้ อำนาจเนี่ยอยู่ในมือฝ่ายบริหารหมดฝ่ายบริหารรัฐบาลก็เอาไปสภาก็เอาไปแต่ตอนนี้ดีหนึ่งที่อาจารย์ไปแบ่งผู้ที่สภาไปเลือกตั้งจ้ะรัฐบาลไม่ได้เป็นคนตั้งสมัยก่อนรัฐบาลเป็นคนตั้งเองใช่ไหมอยู่ในอำนาจของรัฐบาลสองอำนาจนะอยู่ในมือของรัฐบาลไม่ดีต้องแต่ละคนมีอำนาจของตัวเองในดีนิติบัญญัติก็ไปอันหนึ่งรัฐบาลก็อันหนึ่งตุลาการก็อันหนึ่งแล้วนิติบัญญัติเวลานี้ขาดกันด้วยผู้ที่สภาที่ออกแบบทีแรกไว้เนี่ยโมเดลต้องการจะเอามาเป็นขาดสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เอามาเป็นลูกกระโดดสภาผู้แทนถึงได้อยากได้คนที่เป็นประมุขจริงๆไงแต่มันไม่ได้เลือกมาแล้วเราเอาคนอย่างที่เราต้องการไม่ได้เสียตรงนี้แหละได้คนที่มันยังเห็นแก่ผลประโยชน์ได้ค่าการเต็มไปหมดเลยก็ต่อสายรัฐบาลเสนออะไรมาก็ต่อสายกันอยู่นั่นแหละตัวสภาเพราะว่าคือตอนนั้นน่ะต่อสายจำเป็นจะฟื้นตามหน้าของ40เนี่ยดีกำลังจะก้าวไปสู่การแยกอำนาจโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมการแบ่งแยกอำนาจมันมี2อย่างเด็ดขาดกับไม่เด็ดขาดปี40นี่กำลังจะเดินทางไปสู่การแยกอำนาจเพิ่มมากขึ้นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นส.ส.แล้วใช่ไหมอำนาจต่างๆต้องขาดกันอยู่ตลอดเวลาแต่บางอย่างนั้นที่ยังไม่ขาดที่มาดังนั้นเนี่ยมันก็ทุนทรัพย์ต่อยอด40ไปเนี่ยอาจารย์ว่าดีไม่รีบว่าขาดไว้ไม่ระบบแยกราชการลอยได้ยังไงไม่ได้ยันนี้แหละรัฐบาลจะต้องทำงานแบบมีประสิทธิภาพไม่มีจุดบกพร่องไม่มีแผลให้เขาทำแบบและฝ่ายที่ติดยันมันก็ทำงานได้เต็มที่ไม่ใช่ลูกหน้าปาดจมูกอย่างเวลานี้เวลานี้สภาผู้แทนทำงานแบบผู้ว่าปาดจมูกไม่ใช่ตัวทศทั้งลูกหน้าบัตรโครงสร้างของสภาผู้แทนในระบบนี้มันทำให้สสได้ลูกหน้าปาดจมูกเพราะต้องอยู่ในกำมือของรัฐบาลรัฐบาลจะต้องคุมอำนาจในสภาถ้าไม่งั้นคุมไม่ได้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วรัฐบาลอยู่ไม่ได้ดังนั้นจำนวนส.ส.เมื่อหักรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะมันจะต้องเกินนะมันจะต้องเกินฝ่ายค้าน
อย่างน้อยก็ต้อง